งานศพบ้านเฮาละพี่น้องเสี่ยงเงินเสี่ยงทองอย่างว่าจ้องมาใจกาดพ่องก็อยากมีหน้ามีตาเสาะจ้างสลาเอามาแปลงบอกไฟใส่ผ้าซากพยังราชวางลากลูกผูกกลางไปเผาฟังให้บ่ได้ศพนอนกึ่งดึงอยู่ในร่องมือกับไหว้สาส่องหาสวรรค์ต่างไปโอ้พุทธธรรมโมแห่นอได้เวลาและบ่อที่บภาพเข้าใส่กีระเบิดต้มซ้ำขึ้นฟ้าเจ้าบ้านก่อนประวาตกอกตกใจโฮเฮียนที่อยู่ใกล้ไปเหี่ยวละอ่อนเยี่ยวใส่เตียวกับจิตพอนั่งให้คนตายที่ให้ไปแบบสงบสมาธิบทบกิระเบิดเข้าใส่เมืองสวรรค์ก็จะหันลำไรสะดุ้งระเบิดกิใส่มาได้ไปสักกำคนตุกกายไปเป็นทีคนมั่งมีตายเป็นปล่อยคนหลายกำบะเก่าเล่าขานสืบมาถึงจะรวยล้นฟ้าเอาอย่างไปก็มาได้ศพยังมาตันออกโฮงยาประบุกหมู่ไว้ท่าเลี้ยงคนหลวงหลายอแม่ครัวก็ยังไม่งวนหัวเขียวหูข่าวแป๊บเดียวมาถึงบ้านเร็วไวลุ่มกันช่วยกันลุกพักจึงว่าเขียวตึงตักแล้วมันหายไปที่ไหนป้ากันมายืนก้มยืนรอแกงซุกและบ่อเสาะถุงมะเขียมใส่คุณเกตใส่เข้าหกคุณเก้าใส่แกะถึงข้าบเจ้าข้าบแรงเฝ้าอยู่ก็ตอกไฟหน้าตำราเลี้ยงแขกพอบอกคุ้มพอเล่าก่อนลุ้มลุ้มทั่วบ้านเหนือบ้านใต้จัดห้องมามองหันหน้าจัดห้องมาแหน่ท่าไปคือเพิ่นไปใส่ปลอพอเสร็จงานเจ้าภาพลุ่มดีเกี่ยงกันใส่นี่ก็จะฆ่ากันตายมนุษย์ถึงคนทุกคนจนญาติเสียทั้งคนล่องเกือบบะมีใส่บะมีก็หาบะมาก็ซอกเอาหั่นนี่มาเปาะล้นเหนือล้นใต้ปุ๊บปั๊บน้ำมาตายละกันกรรมไผ่บุญมันไผ่บะฮู้กับไผ่เนี่ยคนเฮาเมื่อถึงข่าวปัดเซิงตกสะเวิงสะเจิงเพิ่งไผ่บ่ใครใดพุทธทาสก็ถึงสั่งตึงสอนที่สุดคือกองฟอนพึงสังวรเอาไว้สัจธรรมสิ่งมีชีวิตธรรมชาติลิขิตให้เกิดแก่เจ็บตายจะตายทุกตายรวยตายมีตายจนมีมาป้นสักคนคือกองฟอนกองไฟอย่างไหนที่มันไร้สาระบ่มีประโยชน์นะก็บ่ต้องเอามาใส่งานศพเกิดแก่บ้านใหม่ตั้งสติเอาไว้และทำแบบพอเพียง